พลังกิจก็คือสาง่ายๆสกิดเอาความสงสัยของสิทธิ์ทั้งหลายให้ออกไปพอเห็นสับปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยเราเอ๊ะทำไมพุทโธมาแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะหรือทายโกทำไมแปลผู้ให้อันนี้ก็พอเห็นสับได้ยินคำแปลก็ความสงสัยก็จะหายไปก็ได้นะสองอย่างนะใช้เป็นนามกิจและใช้เป็นกิริยากิจลองอ่านพร้อมกันกิจคือชื่อของสามีประกอบด้วยชาและปัจจัยที่ว่าสิทธานามก็ต่อและหลังจากนั้นก็มาลงกะปัจจัยก็เป็นกิตกะนะกิตะก็กิตกะกิระอปนยนีในการนำออกไปกิระธาตุนะฮะกิตะนี่มาจากกิระบวกตะธาตุนี้ในการขจัดออกไปขจัดอะไรขจัดความสงสัยความสงสัยของใครของสิทธิ์ขจัดออกไปได้อย่างไรนะขจัดออกไปได้อย่างไรก็คือเมื่อเห็นศัพท์แล้วก็รู้ว่าออศัพท์นี้มีความหมายอย่างนี้นะมาจากสาธารณะนี้สร้างคำศัพท์ขึ้นมาคือทุกคำเนี่ยจะมีการสร้างคำศัพท์นะการสำเร็จรูปนามกิจสร้างคำศัพท์ขึ้นมาอย่างไรกิริยากิจสร้างคำศัพท์ขึ้นมาอย่างไรผู้ที่จะไปบ่งบอกว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคำนี้ทำหน้าที่อะไรมีความสามารถอย่างไรดูที่ปัจจัยเพราะฉะนั้นตัวกิจเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวไหนตัวปัจจัยธาตุเป็นหลักเราต้องรู้ตัวปัจจัยจะบ่งบอกตัวปัจจัยนี่แหละจะเป็นตัวแปลยังไงแปลให้เราเห็นบัญญัติเห็นปรมัตถ์ในภาษาถ้ามีเฉพาะตัวธาตุเราก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเพราะมีตัวปัจจัยเข้ามาผสมตัวปัจจัยจะทำหน้าที่สื่อบัญญัติตัวธาตุจะทำหน้าที่สื่อปรมัตถ์แล้วก็เป็นคำศัพท์ออกมาคำศัพท์นั้นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นบัญญัติแต่จะสื่อได้ทั้งบัญญัติและปรมัตถ์เพราะฉะนั้นกิจจึงเป็นกิจในกิจนี้สิ่งที่จะต้องสังเกตเป็นพิเศษคืออะไรปัจจัยนะปัจจัยและปัจจัยในที่นี้ก็คือศัพท์ที่มาต่อข้างหลังคำว่าปัจจัยในที่นี้ศัพท์ที่มาต่อข้างหลังธาตุนะต่อข้างหลังธาตุแล้วก็อยู่หลังปัจจัยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือวิพัฒน์เพราะฉะนั้นคำว่าปัจจัยในเรื่องของไวยากรณ์จะมี2อย่างตัวปัจจัยตรงๆแล้วก็ตัววิพัตสิ่งที่มาประกอบหลังธาตุเรียกว่าปัจจัยและในคำว่าปัจจัยนั้นรวมเอาวิพัตเข้าไปด้วยนะในคำว่าปัจจัยรวมคำว่าวิพัตเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นวิพัตกับปัจจัยจะสื่ออะไรนะวิพัตกับปัจจัยนั้นก็จะสื่อตัวบัญญัตินะสื่อตัวบัญญัติของตัวสภาวะนะตัวธาตุจะสื่อสภาวะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจนี้เมื่อเห็นคำศัพท์เราก็หมดความสงสัยอ๋อศัพท์นี้ที่แปลอย่างนี้เพราะเช่นนี้เช่นนี้เองนะอันนั้นก็ความสงสัยจะหายไป1ต้องรู้ตัวธาตุนี้มีอัดอะไร2ต้องรู้ว่าปัจจัยนี้ลงในสาธารณะไหน2อย่างแค่นี้นะเพราะฉะนั้นคือรู้ธาตุเคยเห็นธาตุไหมเคยเห็นธาตุนี้ลงในอัดอะไรรู้อัดของธาตุ2ปัจจัยที่มาลงเนี่ยจะมาใช้ในสาธารณะไหนพอรู้แค่นี้ความสงสัยมันก็จะกระจ่างรู้เลยคำนี้ต้องแปลว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ความจำกัดคำจำกัดความของคำว่ากิจคือสกิดความสงสัยของลูกศิษย์ให้ออกไปเมื่อเห็นคำศัพท์คำศัพท์นั้นเป็นบัญญัติแต่พอแยกธาตุแยกปัจจัยแยกวิพัตก็จะบ่งบอกว่าตัวธาตุสื่อสภาวะเป็นปรมัตถ์ส่วนตัวปัจจัยนี่ก็บอกตัวบัญญัติแต่ตัววิพัตก็เช่นเดียวกันนะบัญญัติแต่ในบัญญัติและปรมัตถ์นั้นจะมีทั้งมุขยะแล้วก็โดยอุปจาระหรือเอาองค์ธรรมหรือเอาสภาวะธรรมตัวสภาวะธรรมเนี่ยเป็นมุขยะเป็นอัตมุขยะโดยตรงนะของคำนั้นๆเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์นี้ศัพท์ที่เราจะวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้แยกประเภทว่าศัพท์นะเป็นศัพท์ที่มีวิญญาณหรือเป็นศัพท์ที่ไม่มีวิญญาณถ้าเป็นศัพท์ที่มีวิญญาณเวลาจะเอาองค์ธรรมให้ใส่จิตุบาทเข้าไปถ้าเป็นศัพท์ที่ไม่มีวิญญาณเป็นวัตถุสิ่งของเวลาเอาองค์ธรรมไม่ต้องใส่จิตุบาทเอาเพียงกิริยานะเอาเพียงกิริยาพอเราเห็นศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยศัพท์เนี่ยเป็นชื่อของคนชื่อของสัตว์ชื่อของวัตถุสิ่งของนะถ้าเป็นชื่อของสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณเนี่ยเวลาเอาองค์ธรรมจากคำศัพท์นั้นให้ใส่จิตุบาทเอาตัวองค์ตรงจิตแต่ถ้าไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุสิ่งของทั่วไปเวลาเอาองค์ธรรมให้เอาเฉพาะตัวกิริยาการกระทำคือเอาเฉพาะความหมายของธาตุนะไม่เน้นไปที่จิตุบาทนะนั่นก็ความลึกความละเอียดตรงนี้นะก็ไปในลักษณะอย่างนั้นแต่นี่ยังไม่ไปถึงนะเอาแค่ความหมายของคำว่ากิจคืออะไรและมีกี่อย่างนะกิจคือบทที่นำเอาความสงสัยของลูกศิษย์ออกไปมีกี่อย่างมี2อย่างคือ1นามกิจ2กิริยากิจเพราะฉะนั้นกิจเนี่ยเป็นนามก็ได้เป็นกิริยาก็ได้นะเป็นได้2อย่าง
นะและจะเป็นยังไงนะขึ้นอยู่กับรูปประโยคนั้นๆว่าจะให้เป็นอะไรเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่คำว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างเนี่ยก็มีปัจจัยมาจำกัดให้ด้วยว่าปัจจัยตัวไหนจะใช้เป็นนามปัจจัยตัวไหนจะใช้เป็นกริยาให้ดูที่ตัวปัจจัยนะดูตัวปัจจัยก็รู้อ๋อถ้าเป็นปัจจัยกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกิริยาถ้าเป็นปัจจัยตัวนี้เป็นนามนะฮะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวกิตกะปัจจัยนู่นเดี๋ยวตัวปัจจัยจะอยู่ตอนต่อไปนะจริงๆเนี่ยปัจจัยต้องมาก่อนแต่ตอนนี้ท่านไปนู่นไปไว้หน้าหลังนะก็ปัจจัยกิจเนี่ยปัจจัยในกิจก็คือนามกิจมีปัจจัยกี่ตัวแล้วก็กิริยากิจมีปัจจัยกี่ตัวนะเพราะฉะนั้น1เรารู้จักธาตุพ่อเรียนอคยาตมาแล้ว2ปัจจัยปัจจัยในอคยาตไม่เอามาใช้จะใช้ปัจจัยในกิจโดยเฉพาะแล้วปัจจัยในกิจเนี่ยคืออะไรนะปัจจัยในกิจคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบว่ากิจมี2อย่างคือ1นามกิจ2กิริยากิจคําว่านามกิจคืออะไรและมีปัจจัยตัวไหนใช้กิริยากิจคืออะไรแล้วมีปัจจัยตัวไหนเป็นตัวใช้เพราะนั้นคือภาพรวมของกิจก็คือ1เรียนรู้เรื่องของนามกิจ2กิริยากิจนามกิจมีปัจจัยอะไรเป็นสัญลักษณ์กิริยากิจมีปัจจัยอะไรเป็นสัญลักษณ์แค่นี้เองถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้ก็เจาะลึกเข้าไปได้เลยลองอ่านต่อนามกิจคือนามกิจต่อการเข้าแล้วสำเร็จรูปเป็นสุทนาก็มีเป็นคุณนามก็มีนามกิจได้ยินบางครั้งได้ยินคำว่าสาธารณะคนละอย่างกันนะสาธารณะกับสาธารณะนี่คนละอย่างกันถ้าสาธารณะนี่คือเกี่ยวข้องทั่วๆไปถ้าสาธารณะเนี่ยแปลว่าเครื่องมือในการให้สำเร็จคำให้สำเร็จคำหรือเครื่องมือในการสร้างคำเครื่องมือในการสร้างคำในการให้สำเร็จคำสาธารณะแปลว่าให้สำเร็จนะให้สำเร็จอะไรให้สำเร็จคำคำหนึ่งขึ้นมาเพราะนั้นสาธารณะแปลเครื่องมือในการให้สำเร็จคำไม่ใช่สาธารณะนะแล้วสาธารณะพอสร้างใช้เครื่องมือตัวนี้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคำศัพท์นั้นเขามีพลังอยู่ข้างในแล้วก็มีสตินะมีความสามารถว่าถ้าสร้างโดยกัตตุสาธารณะแล้วมีสติมีพลังของสัตว์คือนอกจากจะแปลอัดของธาตุแปลอัดของปัจจัยแล้วยังแปลอัดของสาธารณะคือพลังของสัตว์มันอยู่ข้างในอย่างเรียนประธานเนี่ยก็จะมีอะไรปัจจัยปัจจยุบันปัจจยสติก็คือปัจจยสติก็คือเครื่องมือปัจจัยเป็นตัวเหตุปัจจยุบันเป็นตัวผลปัจจยสติคือเครื่องมืออันนี้ก็เช่นเดียวกันคำศัพท์ที่สำเร็จออกมาเนี่ยมาจากอะไรมาจากธาตุปัจจัยวิภัตต์แต่เครื่องมือในการให้สำเร็จก็คือตัวสาธารณะในการสร้างคำขึ้นมามีธาตุไหมมีปัจจัยไหมมีอยากจะสร้างคำศัพท์ขึ้นมาสักคำเอาความหมายนี้จะทำด้วยเครื่องมือตัวไหนด้วยสาธารณะไหนก็คือมีธาตุมีปัจจัยแล้วพอได้เห็นคำศัพท์ทำไมศัพท์นี้เดี๋ยวก็แปลอย่างนู้นศัพท์นี้เดี๋ยวก็แปลนี้แล้วจะให้แปลยังไงถ้าเราไม่รู้กฎก็ไม่รู้ว่าจะแปลยังไงแต่ถ้ารู้กฎแปลอย่างนี้ก็ได้แปลอย่างนี้ก็ได้แปลอย่างนี้ก็ได้แปลอย่างนี้สร้างขึ้นมาแบบนี้แปลอย่างนี้สร้างขึ้นมาสูตรนี้แปลอย่างนี้สร้างขึ้นมาสูตรนี้สูตรในการสร้างคำซึ่งต่างจากนามนามเนี่ยก็คือก็มีคำมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงวิพัฒน์ไปลงวิพัฒน์เพื่อให้รู้หน้าที่แต่เรียนกิจเนี่ยเพื่อให้รู้พลังของคำศัพท์เรียนนามเพื่อให้รู้หน้าที่ของศัพท์แตกต่างกันไหมนามกิจกับนามธรรมดาเนี่ยนามก็เคยมาเรียนแล้วปุริโสสัพเดิมคือบริษัทลงสีปฐมายบ้าดากสิเป็นโอสำเร็จรูปเป็นปุริโสนั่นคือเป็นนามไปแล้วก็คือรู้หน้าที่ของสัพว่าถ้าเป็นปุริโสปุ๊บต้องทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคแต่ตอนนี้ปุริโสคำนี้ต้องมาตาปิตูนังหัตถยังปุเรติติปุริโสทำให้มโนรสของมารดาบิดาเต็มอิติเพราะเหตุนั้นปุริโสชื่อบุรุษทำไมจึงเรียกว่าบุรุษเพราะสามารถทำให้ความปรารถนาของมารดาบิดาเต็มได้อันนั้นคือความสามารถของคำสัพนะลึกไปถึงตรงนู้นเพราะนั้นระหว่างนามธรรมดากับนามกิจเนี่ยจะแตกต่างกันก็เอาคำนามกิจนี่แหละไปทำไปลงวิพัฒน์พอลงวิพัฒน์ก็รู้หน้าที่ของคำศัพท์ว่านอกจากมีความสามารถของศัพท์แล้วหน้าที่ของศัพท์ก็ยังมีนะในประโยคนั้นเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยให้รู้จักนามกิจคือธาตุปัจจัยวิพัฒน์สามอย่างประกอบกันเข้าสำเร็จรูปเป็นสุทนามก็มีเป็นคุณนามก็มีคำว่าเป็นสุทนามก็มีเป็นคุณนามก็มีหมายความว่าตอนลงวิพัฒน์แล้วเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยจึงจะเป็นสุทนามหรือคุณนามแต่ตอนสร้างคำศัพท์เนี่ย
สร้างคำศัพท์โดยใส่ปัจจัยนี้เข้ามาก็ยังเป็นนามกิจนามกิจก็คือวิเคราะห์เสร็จนะวิเคราะห์เช่นคำว่าพุทโธนะตอนที่เป็นนามกิจก็เอาแค่พุทธะถ้าเป็นพุทโธเนี่ยเอาไปใช้ในประโยคเป็นประธานในประโยคเป็นนามเป็นสุทนามได้แล้วนะเป็นสุทนามก็ได้เป็นคุณนามก็ได้แต่ตอนวิเคราะห์พุจติติพุทโธนะพุทธะศัพท์นี้เนี่ยก็อยู่ในลักษณะของนามกิจแต่พอไปเขียนในรูปประโยคก็จากนามกิจก็จะเรียกว่าเป็นสุทนามหรือเป็นคุณนามก็จะมีหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนามกิจนี้ท่านทำให้สำเร็จด้วยสาธนะ7อย่างสาธนะคือเครื่องมือในการให้สำเร็จมี7อย่างคือ1กัตตุสาธนะกัตตุสาธนะเครื่องมือในการให้สำเร็จผู้กระทำความสามารถกัตตุในแปลว่าผู้กระทำผู้กระทำจะกระทำได้ต้องมีอะไรต้องมีความสามารถในการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเห็นกัตตุสาธนะเวลาแปลสำนวนไทยใช้นิยมแค่ว่าผู้หรือเป็นคำว่าผู้หรือเป็นผู้สามารถผู้กระทำคำว่าผู้กระทำก็แสดงว่ามีความสามารถในการกระทำนะเห็นคำว่าผู้นะผู้ที่อันนะคำสามคำนี้นะเวลาแปลออกมาไม่เห็นเป็นธาตุเลยไม่เห็นเป็นปัจจัยเลยออกมาจากไหนออกมาจากกัตตุสาธนะอันนั้นก็สาธนะ7อย่างนะส่วนกัมมสาธนะนี้นะก็คือตอนนี้จำง่ายๆกัตตุกัมมภาวะกัรณะสัมปทานอปาทนะอธิกัรณะกัตตุเนี่ยลงปฐมาวิภัตนะกัมมสาธนะไม่ใช่ทุติยายภัตแต่ในรูปของกัมมวาจกถ้ากัตตุสาธนะเวลาวิเคราะห์เนี่ยโครงสร้างวิเคราะห์จะเป็นกัตตุวาจกกัมมสาธนะเวลาวิเคราะห์ก็จะเป็นโครงสร้างของกัมมวาจกภาวะสาธนะเวลาวิเคราะห์ก็จะเป็นโครงสร้างของประโยคภาวะวาจกกัรณะสาธนะล่ะจะเป็นโครงสร้างของอะไรวาจกก็เป็นโครงสร้างของกัตตุวาจกแต่มีตติยาวิภัตอยู่ในรูปวิเคราะห์ด้วยสัมปทานก็เช่นเดียวกันสัมปทานสาธนะโครงสร้างวิเคราะห์ก็อยู่ในรูปของกัตตุวาจกแต่ในโครงสร้างนั้นมีจตุถีพัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในปัญจมีพัดก็เช่นเดียวกันในอปาทานสาธนะก็เช่นเดียวกันโครงสร้างจะเป็นกัตตุวาจกแต่ในประโยคมีอปาทานมีปัญจมีพัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอธิกรณสาธนะก็คือโครงสร้างกิริยาจะเป็นกัตตุวาจกแต่ในรูปประโยควิเคราะห์จะมีสัตตมีพัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีวิพัตหนึ่งมี2วิพัตไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1อารัปปณะ2ฉัตถีวิพัตฉัตถีวิพัตไม่มีสติไม่มีความสามารถบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของก็จริงแต่สติของสัพพลังของสัพไม่มีพลังของสัพไม่มีเพราะฉะนั้นอารัปปณะก็ดีใช้สำหรับการร้องเรียกฉัตถีวิพัตก็ดีใช้สำหรับบ่งบอกความเป็นเจ้าของแต่สติภายในวิพัตไม่มีก็ไม่จัดเป็นสาธนะในการสร้างเครื่องมือในการกระทำศัพท์เนี่ยนะตรงนี้ก็คืออารัปปณะนะศัพท์ที่มาใช้ในลักษณะที่เป็นอารัปปณะก็ไม่เอามาทำเป็นไม่สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์นะหรือสัจฉีพัฒน์ศัพท์ที่ใช้ในลักษณะที่เป็นสัจฉีพัฒน์ก็ไม่เอามาทำเป็นรูปวิเคราะห์แต่วิพัฒน์นอกนั้นตั้งแต่กัตตุในปฐมาวิพัฒน์กัมมะนะกัมมะอยู่ในทุติยาวิพัฒน์หรือปฐมาวิพัฒน์ที่เป็นกรรมภาวะสาธนะนะก็อยู่ในรูปของปฐมาวิพัฒน์นะกัรณะสาธนะก็อยู่ในรูปของตติยาวิภัตสัมปทานสาธนะก็อยู่ในรูปของจตุถีภัตอปาทานสาธนะก็อยู่ในรูปของปัญจมีภัตอธิกัรณะสาธนะก็อยู่ในรูปของสัตตมีวิภัตอันนั้นคือนามกิจตอนนี้เราเข้าใจนามกิจแล้วนามกิจนี้จะใช้ปัจจัยกี่ตัวในการเป็นเครื่องมือสร้างคำศัพท์เปิดไปหน้า156นะหน้า156นะดูหน้า156เลยก็ในนามกิจเนี่ยใช้ปัจจัยอะไรบ้างนะจะได้รู้เวลาเข้าไปวิเคราะห์แล้วนี่เราจะไม่รู้ว่าวิเคราะห์ยังไงเพราะนั้นต้องรู้จัก1รู้จักนามกิจ2ปัจจัยที่เอามาใช้ส่วนธาตุมันเหมือนกับอาขยาดที่ผ่านมาทุกประการเพราะฉะนั้นให้ดูที่ตัวปัจจัยเลยปัจจัยใช้ในนามกิจคืออะไรธาตุนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะอะไรธาตุ8หมวดเคยเรียนมาในอาขยาดแล้วเอาธาตุตัวนั้นแหละมาสร้างคำศัพท์เปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทำเป็นนามต่อไปดูปัจจัยนามกิจมี26ตัวเยอะมากเลยตั้ง26ตัว1นัยยะ2ริจะ3นามกิจปัจจัยมี26ตัวคือเป็นกิจจะปัจจัย2ตัวนัยยะริจะแล้วก็เป็นกิตตกะปัจจัย24ตัวกิจจะปัจจัยกับกิตตกะปัจจัยแตกต่างกันตรงไหนตรงเนี้ยกิจจะปัจจัยนะกิจจะปัจจัยใช้นัยยะกับใช้ริจจะนะใช้นัยยะกับใช้ริจจะส่วนกิตตกะปัจจัยเนี่ย
ช้24ตัวกิตกะกับกิจจะทำไมต้องเรียกว่ากิตกะมันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างกิจจะกิจจะกับกิตกะลองอ่านดูปัจจัยปัจนามกิจทั้งหมดมีปัจจัย26ตัวแบ่งเป็นกิจจะปัจจัย2ตัวแบ่งเป็นกิตกะปัจจัยมีปัจจัย26ตัวคือเป็นกิจจะปัจจัย2ตัวคือนะกิจจะ4ตัวคือนะหานะวุตุอาวิระตุปริตุภาตุกะวิกรรมะหิยุตรุนุกกะระอิติปริยะตะวินะทะตุกะหิยะทั้งหมดนะกิจจะปัจจัย2ตัวคือนยะกับริจจะนะดูตัวอย่างนิดนึงเนี่ยยังไม่ไปนะดูแค่ตัวอย่างก่อนก็คือสิทโสอันนี้เป็นนยะปัจจัยกิจจังก็เป็นริจจะปัจจัยปัจจัย2ตัวนี้นะกิจสิทโสกับกิจจังเนี่ยเป็นกิจจะปัจจัยที่เหลือนั้นมาลากาโลมาลากาโลก็เป็นนะปัจจัยธัมมะทโรอะปัจจัยเป็นต้นทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นกิตกะปัจจัยกิจจะกับกิตกะมันแตกต่างกันตรงไหนดูแล้วมันก็เป็นนามกิจเหมือนกันมันไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยสิทโสอันว่าลูกศิษย์กิจจังกิจมาลากาโลนายมาลาการธรรมทโรผู้ทรงธรรมก็เป็นกัตตุสาธนะด้วยกันเท่านั้นแหละนะกัตตุสาธนะโดยมากจะเป็นกัตตุสาธนะนะตัวกิจจังจะเป็นกรรมสาธนะเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่มันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนเห็นโอเห็นอาเห็นอังเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราดูพื้นๆมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยใช้ได้เหมือนกันแตกต่างกันกิตกาพิเทยะลิงคาถ้าเป็นกิตกะปัจจัยเนี่ยเป็นได้3ลิงกิตกาพิเทยะลิงคาถ้าเป็นกิตกะปัจจัยเป็นได้กี่ลิง3ลิงก็คือปัจจัย24ตัวเนี่ยถ้าลงปัจจัย24ตัวมาเนี่ยเป็นได้ทั้ง3ลิงแต่ถ้าเป็นกิจจะปัจจัยสิทโสเป็นปุงลิงอย่างเดียวกิจจังก็เป็นนปุงสกลิงไม่ตามลิงแต่ถ้ามาลากาโลเป็นต้นจนถึงคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ลงกิตกะปัจจัยเข้ามาเป็นได้3ลิงเอาไปเปลี่ยนแปลงใช้กับลิงอะไรก็ได้ปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงแต่ถ้าลงกิจจะปัจจัยเข้ามาสิทโสก็ใช้เป็นปุงลิงสิทสีมีไหมสิทผู้หญิง มีแต่เสียดสี สิทสีให้มีนะฮะมีแต่เสียดสีนะกิจจังเป็นกิจจีมีไหมไม่มีไม่มีกิจจีนะเพราะฉะนั้นก็คือกิจจังเขาก็เป็นนปุงสกลิงสิโซก็เป็นปุงลิงแต่ธรรมกาโรเนี่ยมาลากาโรนายมาลาการแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะมาลาการีผู้หญิงแต่เป็นตระกูลนะตระกูลร้อยดอกไม้ล่ะมาลาการังเพราะนั้นมาลาการะเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเลยลงอีปัจจัยเป็นมาลาการีถ้าเป็นตระกูลนะก็มาลาการังแต่ถ้ากิจจังเนี่ยจะเป็นกิจจีกิจจาไม่มีเพราะฉะนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่ามันก็เป็นนามกิจเหมือนกันนั่นแหละแต่ลิงเนี่ยถูกบังคับถ้าเป็นกิตกะเป็นได้3ลิงถ้าเป็นกิจจาอย่างคำนี่สิทโสสิทสังก็คือเป็นเฉพาะลิงถ้าตอนแรกลงมาลิงอะไรยันยะปัจจัยก็จะเป็นปุงลิงกิจจาปัจจัยริจจาปัจจัยก็เป็นนปุงสกลิงอันนี้คือจำกัดลิงเอาไว้นะเรื่องของลิงแต่เป็นอะไรเหมือนกันเป็นนามกิจเหมือนกันอันนี้คือภาพรวมนะตอนนี้เข้าใจอะไรแล้ว1นามกิจคืออะไร2นามกิจมีปัจจัยกี่ตัว26ตัวใน26ตัวแบ่งเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกคือกิตกะปัจกิจจะปัจจัยกลุ่มที่2กิตกะปัจจัยกิจจะปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว2ตัวฮะ2ตัว2ตัวกิจจะปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว2ตัวกิตกะปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว24ตัวใน2กลุ่มนี้แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงลิงตรงลิงถ้ากิตกะนั้นเป็น3ลิงถ้ากิจจะเนี่ยจำกัดลิง
ถ้านัยยะปัจจัยก็เป็นปุงลิงถ้ากิจจาปัจจัยริจจาปัจจัยก็เป็นนปุงสกลิงเพราะฉะนั้นที่เป็นเหมือนกันคือเป็นอะไรเหมือนกันเป็นนามกิจเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือเป็นอะไรไม่เหมือนกันลิงไม่เหมือนกันแค่นี้เองวันนี้ว่าเหมือนและไม่เหมือนกันทีนี้นิดเดียวนะแต่นอกนั้นอ้าวทำไมต้องมาแยกอ้อลิงมันไม่เหมือนกันนะลิงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อลิงไม่เหมือนกันก็คุณลิงจำกัดไม่มีเกี่ยวกับลิงสาธารณะคุณก็อยู่ในกิจจปัจจัยแต่ฉันเนี่ยเป็นกิตกะฉันเป็นได้3ลิงมาราการโรมาราการีมาราการังนะธรรมทโรธรรมทราธรรมทรังนะถ้าผู้ชายทรงธรรมก็ธรรมทโรถ้าโยมผู้หญิงทรงธรรมก็ธรรมทราถ้าตระกูลที่ทรงธรรมก็ธรรมทรังนะเปลี่ยนลิงได้3ลิงนั่นก็เรื่องของกิตกะปัจจัยพอลงกิตกะปัจจัยมาแล้วเนี่ยเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้นะเป็นนปุงสกะก็ได้แต่ถ้าเป็นกิจจะเนี่ยเขาจะสับเดิมถ้าเป็นนัยยะก็ปุงลิงถ้าเป็นริจาก็นปุงสกลิงนั่นคือความแตกต่างกันของคำศัพท์แต่ถ้าดูธรรมดาก็เป็นนามกิจเหมือนกันนะอันนั้นคือความเหมือนและความแตกต่างตรงนี้เราจับประเด็นได้แล้วนะต่อไปดูคำว่ากิริยากิจดูความหมายนะตอนนี้นามกิจแล้วที่จำกัดลิงส่วนกิริยากิจคืออะไรเปิดไปหน้า158เปิด2กลุ่มนะปัจจัยดูธาตุจากอาขยาดเหมือนเดิมพอดูปัจจัยล่ะดูปัจจัยข้างล่างอ่านต่อปัจจัยปัจจัยในกิริยากิจมี12ตัว เป็นกิจปัจจัย3ตัวคือตัฏฐะอัญญยะเตยะเป็นกิจกะปัจจัย9ตัวคือตะตะวันตุตะวีตะเวตุนะตะวานะตะวามานะอันตะเหมือนกับนามกิจเลยนามกิจก็แบ่งเป็นกิจจปัจจัยและกิตกะปัจจัยกิริยากิจก็แบ่งเป็นกิจจปัจจัยและกิตกะปัจจัยกิจจปัจจัยในกิริยากิจมีกี่ตัว3ตัวคือตัพพะอนิยะเตยยะส่วนกิตกะปัจจัยมีกี่ตัว9ตัวคือตะตะวันยะปัจจัยล่ะยาเตยยังพึงรู้ควรรู้นะก็ใช้เป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนกิตกะปัจจัยล่ะตาปัจจัยเช่นคโตเป็นปุงลิงถ้าอิทธิลิงล่ะคตาถ้าเป็นนปุงสกลิงล่ะคตังก็เปลี่ยนลิงไป3ลิงอย่างง่ายๆนะอันนั้นก็เรื่องของการจำกัดแต่ว่ากิริยากิจนี้กิริยากิจลักษณะของกิริยากิจก็จะเห็นชัดเจนว่าประธานเนี่ยเป็นลิงอะไรกิริยาก็ต้องเป็นลิงนั้นด้วยลักษณะของกิริยากิจให้ดูตัวประธานเช่นประธานผู้กระทำเนี่ยเป็นปุงลิงหรือสิ่งที่ถูกกระทำนะในประโยคนั้นประธานเนี่ยเป็นปุงลิงกิริยากิจก็ต้องเป็นปุงลิงประธานเป็นอิทธิลิงกิริยาก็ต้องเป็นอิทธิลิงเพราะฉะนั้นกิริยากิจให้ดูประธานในประโยคว่าเขาเป็นลิงอะไรนะสังเกตลิงตัวนี้มันในที่นี้ก็สังเกตดูว่ากิริยากิจ12ตัวแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกิจจปัจจัยมี3ตัวกลุ่มที่2เป็นกิตกะปัจจัยมี9ตัวนะ9ตัวอันนี้คือธาตุเราเข้าใจแล้วปัจจัยเราเข้าใจแล้วการล่ะการนี่มันก็จะมีปัจจุบันการอดีตการอนาคตการถ้าตาตะพังทานิยังยาเตยังอันนี้ก็จัดอยู่ในปัจจุบันการคโตไปแล้วคโตพวกตาปัจจัยคโตหุตวาหุตาวีนะคโตเนี่ยเป็นได้3การปัจจุบันอดีตอนาคตแต่ถ้าบาลีพื้นฐานบาลีเล็กเนี่ยถ้าเห็นตาปัจจัยใช้เป็นอดีตการอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วภาพรวมตาปัจจัยได้3การปัจจุบันก็ได้อดีตก็ได้อนาคตก็ได้แต่โดยมากตาปัจจัยใช้ในอดีตการเพราะนั้นถ้าเป็นบาลีพื้นฐานคโตเห็นคโตให้จำไว้เลยว่าเป็นอดีตการอันนี้คือการที่เป็นอดีตการหุตวาก็อดีตการหุตาวีก็อดีตการกาตเวก็อดีตการกาตุนะกัตวากัตวานะอดีตการคัจฉมาโนคัจฉันโตไปอยู่เป็นปัจจุบันการนะถ้าเห็นแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรการอดีตการถ้าเห็นอยู่เป็นปัจจุบันการแค่นั้นเองเพราะดูที่เป็นปัจจุบันการก็มานะกับอันตะไปอยู่กระทำอยู่กำลังดำเนินอยู่ถ้าแล้วคโตหุตวาหุตวากัตวาจนถึงตวาทั้งหมดก็คือแล้วเป็นอดีตการส่วนทาตะพังทานิยังยาเตยังพึงควรนะพึงทำควรทำก็เป็นอะไรการ
เป็นปัจจุบันใกล้อนาคตก็บอกปัจจุบันอากาศก็ได้หรือจะเรียกว่าอนาคตการก็เรียกได้นะก็คือควรทำหรือยังยังไม่ทำควรให้หรือยังยังควรรู้หรือยังยังนะเพราะนั้นก็จัดเป็นอนาคตการแต่อนาคตนี้นะกิริยากิจไม่เด่นชัดก็เลยบอกว่าเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันใกล้อนาคตปัจจุบันธรรมดานะแต่ถ้าปัจจุบันตรงๆก็คือมานะอันตาปัจจัยเช่นคัจฉมาโนคัจฉันโตนะแล้วก็บอกวิพัตเช่นทาตพังสี่ปฐมายพัตคโตสี่ปฐมายพัตคุตวาหุตวาวีนะก็สี่ปฐมายพัตคัจฉมาโนสี่ปฐมายพัตคัจฉันโตสี่ปฐมายพัตถ้าใช้เป็นกิริยาเนี่ยโดยมากจะลงปฐมาวิพัตนะเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วแต่ประธานแต่จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็เปลี่ยนพจน์ไปตามประธานในประโยคนั้นแต่โดยมากถ้าใช้เป็นกิริยาแล้วจะเป็นลงปฐมาวิพัตนะแล้ววาจกล่ะวาจกก็คือเป็นได้ทั้งกัตตุวาจกแล้วกัมมวาจกกัตตุวาจกเช่นโสคามังคโตโสเขาคโตไปแล้วคามังสู่หมู่บ้านอันนี้เป็นกัตตุวาจกถ้าเตนะคาโมคโตคามวนว่าหมู่บ้านเตนะอันเขาคโตไปแล้วก็เป็นกัมมวาจกเพราะฉะนั้นภาพรวมของปัจจัยกลุ่มนี้นะของกิริยากิจเนี่ยกิริยาเนี่ยจะเป็น1กัตตุวาจก2เหตุกัตตุวาจก3ภาววาจก4กัมมวาจกเหตุ5เหตุกัมมวาจกก็มีวาจกทั้ง5เหมือนกิริยาขยาดนั่นแหละกิริยาขยาดมีวาจก5ชั้นใดกิริยากิจก็มีวาจก5ชั้นนั้นแต่วาจกทำยังไงนอกจากจะใส่ปัจจัยในกิริยากิจแล้วถ้าอยากให้เป็นเหตุกัตตุวาจกก็ลงนาเปปัจจัยเข้ามาลงปัจจัยในขยาดได้ด้วยแต่ต้องลงตรงไหนลงหน้าปัจจัยกิจปัจจัยกิจอยู่หลังสุดปัจจัยอาขยาดอยู่ติดธาตุเลยเช่นยาเตยยังแปลว่าควรรู้นะยาเตยยังควรรู้นะยาเตยยังควรรู้นี่เอาคำอื่นก็แล้วกันทาตพังควรให้ทาตพังควรให้ถ้าจะให้ผู้อื่นควรให้เช่นทาเปตพังทาเปตพังนะในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือลงปัจจัยต่างๆเข้ามาแล้วเนื้อลงปัจจัยเข้ามาเนี่ยจะลงปัจจัยอาขยาดเข้ามาจะลงมาตรงไหนแต่ถ้าเป็นปัจจัยกิจลงมาหลังสุดเพราะฉะนั้นในจำนวนนี้ตัวกิริยากิจนี่ก็สามารถที่จะลงกิริยากิจลงปัจจัยของกิจแล้วก็ลงปัจจัยของอาขยาดนะลงปัจจัยของอาขยาดนะได้ทั้ง2 อย่างนะเมื่อได้ลงได้2 อย่างแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าให้เองหรือใช้ให้คนอื่นให้ถ้าทาตพังควรให้เนี่ยเราให้เองก็ได้แต่ถ้าเป็นทาเปตพังแสดงว่าไม่ได้ให้เองมีคนอื่นแนะให้นะในลักษณะนี้นั่นก็เป็นนะตัพพะปัจจัยนะตัพพะปัจจัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้อะไร1นามกิจแล้วก็2กิริยากิจแล้วก็3นามกิจมีปัจจัยกี่ตัว26ตัวมีกี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกคือกิจจปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว2ตัวกิจกรรมปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว24ตัวแล้วกิริยากิจก็เช่นเดียวกันมีกี่กลุ่ม2กลุ่มกิจจปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว3ตัวกิจกรรมปัจจัยมีปัจจัยกี่ตัว9ตัวปัจจัย2กลุ่มนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงลิงนะถ้าเป็นวิจารปัจจัยนะนัยยะปัจจัยก็จะจำกัดลิงว่าเป็นปุงลิงหรือเป็นนปุงสกลิงแต่ถ้าเป็นปัจจัยที่เป็นกิตกาปัจจัยมีอะไรกี่ลิง3ลิง3ลิงก็คือกิตกาพิเทยะลิงคำว่าต้นโพก็ได้แปลว่าโพธิญาณก็ได้แปลว่าโพธิราชกุมารก็ได้อ่ะแล้วจะแปลว่าอะไรโพธิสัตว์เนี่ยเป็นได้3ลิงเราเห็นโพธิถ้าอยู่แถวพุทธคยาโพธิสงสัยต้นโพแน่นอนนะเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่พอนึกถึงตอนตรัสรู้โพธิเนี่ยต้องเป็นโพธิญาณ นะอีกอย่างหนึ่งในเขตนั้นเนี่ยมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าโพธิราชกุมารเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นต้นโพล่ะถ้าเป็นต้นโพหรือโพธิราชกุมารใช้เป็นปุงลิงแต่ถ้าเป็นโพธิญาณใช้เป็นอิทธิลิงอิทธิลิงคือเห็นคำตัดโพธิเหมือนกันเพราะนั้นพอเมื่อลิงต่างกันเนี่ยคำศัพท์จึงบอกองค์ธรรมแตกต่างกันถ้าเป็นโพธิราชกุมารหรือเป็นต้นโพนะถ้าเป็นต้นโพก็คือกิริยา
นะเอากิริยาธรรมดาถ้าเป็นโพธิราชกุมารนะทำไมจึงเรียกว่าโพธิก็เป็นนามบัญญัติแต่ถ้าเป็นโพธิญาณ นะองค์ธรรมได้แก่โพธิญาณก็คือเป็นศัพท์เป็นญาณของสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือญาณเพื่อตรัสรู้นะก็องค์ธรรมมันก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นตัวลิงนี่เราบอกว่ามีความสำคัญไหมลิงมันก็เหมือนกับไม่สำคัญแต่ชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเป็นโพธิญาณเนี่ยองค์ธรรมได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นโพธิราชกุมารองค์ธรรมอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นต้นโพองค์ธรรมได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำศัพท์เนี่ยเพียงแค่ลิงตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนสภาวะธรรมไปอันนี้คือความลึกของภาษานะเพราะฉะนั้นเราเห็นพื้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่ว่าถ้าเจาะลึกเข้าไปมันก็มีลึกอยู่ข้างในแต่ถ้าไม่เจาะโพธิก็ต้นโพนะโพธิเกาะโพธิญาณโพธิโพธิราชกุมารนี่คือพื้นนะฮะเพราะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องกิจนามกิจกิริยากิจนามกิจเข้าใจแล้วมีปัจจัยกี่ตัวกิริยาจิตเข้าใจแล้วมีปัจจัยกี่ตัวต่อไปเครื่องมือในการสร้างคำศัพท์ซึ่งเรียกว่าสาธนะสาธนะทั้งหมดมี7สาธนะคือ1อ่ะเปิดอธิกรณะสาธนะเพราะฉะนั้นกัตตุสาธนะก็10ปฐมาวิภัตธรรมดานะในรูปประโยคกรรมสาธนะก็เป็นรูปโครงสร้างประโยคกรรมวาจกภาวะสาธนะก็เป็นโครงสร้างประโยคภาวะวาจกกรณะสาธนะจนถึงอธิกรณะสาธนะโครงสร้างประโยคเป็นกัตตุวาจกทั้งหมดแต่ถ้ากรณะสาธนะในการสร้างคำศัพท์ต้องมีตติยาวิภัตโดยเอาสรรพนามมาเขียนตติยาวิภัตใส่ให้ถ้าเป็นสัมปทานสาธนะกิริยาก็เป็นกัตตุวาจกแต่สรรพนามนี่ให้ลงจตุถีวิภัตถ้าเป็นอัปปาทานสาธนะกิริยาก็เป็นกัตตุวาจกแต่สรรพนามเนี่ยต้องลงปัจจมีภัตถ้าเป็นอธิกรณสาธนะกิริยาก็เป็นกัตตุวาจกแต่สรรพนามเป็นสัตตมีวิภัตแล้วก็จะเห็นความแตกต่างกันสาธนะแปลว่าอะไรเครื่องมือในการให้สำเร็จเมื่อมีเครื่องมือแล้วเนี่ยกัตตุติความสามารถที่ถูกรองรับกระทำได้ภาวะก็มีสติภาวะก็คือตัวกิริยาการกระทำกรณะสาธนะก็มีสติมีความสามารถคือสามารถเป็นเครื่องมือให้กระทำได้สัมปทานะก็มีสติคือมีความสามารถในการที่จะรับได้อัปปาทานะก็เป็นสติก็คือมีความสามารถในการที่จะหลีกออกไปจากออกไปได้อธิกรณะสาธนะก็มีสติมีความสามารถคือเป็นที่ตั้งที่รองรับได้อันนั้นคือความสามารถของคำศัพท์นะเมื่อเราสร้างคำศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นความสามารถว่าศัพท์นี้มีความสามารถแค่ไหนนะเหมือนเราสร้างวัตถุขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสร้างวัตถุแล้วเนี่ยทดสอบสมรรถภาพของวัตถุคำศัพท์ก็เช่นเดียวกันเมื่อสร้างคำศัพท์ขึ้นมาแล้วเนี่ยความสามารถของคำศัพท์มีถึงไหนต้องทดสอบโดยการแปลนะเพราะฉะนั้นสาธนะแปลว่าเครื่องมือในการให้สำเร็จลองอ่านกัตตุสาธนะข้อที่หนึ่งเลยหนึ่งกัตตุสาธนะแค่นี้ก่อนจะเป็นทายกหรือทายกะนะฮะนะไม่เป็นทายักนะบางคนก็เพี้ยนบาลีทายกะก็ใส่มหานากาศเป็นทายักไปเลยไม่ดีหรืออ้าวพุทโธยังเป็นพุทธะนะทายกกับทายักนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะทายกะแปลว่าผู้ให้นะพุทโธแปลว่าผู้รู้เพราะในคำว่าผู้เนี่ยพุทธตีติพุทโธมาจากพุทธธาตุตะปัจจัยสิวิพัฒน์นะพุทธติพุทโธเนี่ยเราทำก็คือพุทโธเราสร้างคำว่าพุทโธนี่มาจากธาตุอะไรปัจจัยอะไรนะเราเห็นแล้วคำศัพท์นี้มาจากตรงนี้ลองเขียนคำศัพท์ขึ้นมาดูนะพุทธธาตุพุทโธนะฮะมาจากพุทธธาตุตะปัจจัยแล้วก็สิวิพัฒน์สามอย่างธาตุวิพัฒน์บอกสภาวะปรมัตถธรรมตัวปัจจัยวิพัฒน์บอกบัญญัติหรือตัวทัพพระผู้กระทำบัญญัติก็ได้ทัพพระก็ได้หรือขันธสันดาน
นะฮะลำดับนะขันธสันดานขันธสันตานะเพราะนั้นตัวปัจจัยกับวิพัฒน์นี่บอกอย่างนี้ตัวธาตุนี่บอกสภาวะเราวิเคราะห์ว่าพุทธตีติพุทโธพุทโธพุทธติตรงไหนเป็นกัตตุสาธนะนะก็คือกัตตุสาธนะนี่ดูตรงนี้ดูคำกิริยาตรงนี้พุทธติย่อมตัดสรู้ตรงนี้แหละสามารถตัดสรู้ได้ก็คือกัตตุสติกัตตุสติแปลว่าสติแปลว่าความสามารถกัตตุคือผู้กระทำกระทำอะไรกระทำสามารถกระทำการตัดสรู้ได้อิติตัวนี้นะตัวนี้ก็คือพุทธติแยกบทว่าพุทธติบวกอิติอิตินี้เป็นเหตุโชตกะเหตุโชตกะส่องให้รู้ว่าเพราะเหตุที่สามารถตัดสรู้ได้นั่นแหละพุทโธจึงได้พระนามว่าพุทธะนะเพราะฉะนั้นพุทธติตรงนี้เนี่ยเป็นรูปวิเคราะห์พุทธติจากนี้นะเป็นรูปวิเคราะห์วิเคราะห์คืออะไรคำว่าวิเคราะห์แปลว่าอะไรวิคหะวิเคราะห์ถ้าอภิธรรมเรียกว่าวจนัตถะนะบาลีเรียกว่าวิเคราะห์อันเดียวกันการถือเอาเนื้อความของสัตว์โดยพิเศษพุทโธเราแปลว่าพุทธเจ้าทำไมจึงเรียกว่าพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์เพราะนี่คือออกมาจากอิตินะเพราะพระองค์มีความสามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะความสามารถตรงนี้แหละนะเป็นกัตตุสติความสามารถของพระองค์จึงได้นามว่าพุทโธนะแล้วตรัสรู้อะไรก็ใส่เข้ามาอีกจัตตาริอริยสัจจานินะจัตตาริอริยสัจจานิใส่กรรมเข้ามาเวลาจะแปลแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรจัตตาริอริยสัจจานิเป็นกรรมกรรมของใครกรรมของผู้ชติสามารถตรัสรู้อะไรล่ะสามารถตรัสรู้อริยสัจ4ได้นะหรือสามารถตรัสรู้เยยธรรมได้อริยสัจก็พอนะเหตุนั้นเพราะเหตุที่สามารถเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีความสามารถตรัสรู้ได้นั่นแหละพุทโธจึงได้นามว่าพุทธะเพราะนั้นคำว่าพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้เอาอัดเดียวนะเอาแค่อัดเดียวก่อนผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งพุชตินะพุชติพุชติพุทโธย่อมตรัสรู้แต่ถ้าตื่นล่ะพุชติชาครตีติย่อมตื่นเบิกบานล่ะพุชติวิกสิตีตินะวิกสิตะนะวิกสิตะเบิกบานวิกสตีติพุทโธนะก็จะมีในลักษณะนี้เพราะนั้นคำว่าพุทโธนี้เอาความหมายอัดเดียวก็คือพุทธะอวัคคมณีเพราะนั้นพุทธะอวัคคมณีนี่องค์ธรรมได้แก่อะไรสัพพันสัพพัญญุตญาณ นะฮะสัพพัญญุตญาณในการตรัสรู้สัพพัญญุตญาณหรือถ้าจะเอาเหตุจริงๆนี่อรหัตตมรรคญาณก็ได้อรหัตตมรรคญาณเฉพาะอรหัตตมรรคญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสัพพัญญุตญาณเพราะนั้นอรหัตตมรรคญาณหรือสัพพัญญุตญาณนั่นคือองค์ธรรมของพุทธะนะเอาแค่ตัวนี้ตอนที่กำลังตรัสรู้ถ้าตรัสรู้แล้วพุชติเนี่ยคือพุทโธเราแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในทีนี้ใช้เป็นกัตตุสาธนะแล้วใช้เป็นปัจจุบันถ้าใช้เป็นอดีตได้ไหมได้พุชีติพุทโธตรัสรู้แล้วผู้สามารถตรัสรู้แล้วชื่อว่าพุทธเจ้าอันนี้ใช้เป็นปัจจุบันการนะการนี้ก็คือพุทโธใช้เป็นปัจจุบันถ้าใช้เป็นอดีตใช้เป็นอนาคตเขียนปัจจุบันเป็นปัจจัยปัจจุบันการนะปัจจุบันการเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอดีตได้ไหมได้พุทชีติพุทโธถ้าเป็นอดีตก็พุทชีติพุทโธอันนี้เป็นอดีตตรัสรู้แล้วเรียกกับพุทธะถ้าเป็นอนาคตได้ไหมบอกก็ได้เหมือนกันยังไม่ตรัสรู้อ่ะอ
พุทธิสตีติพุทโธอนาคตมติของอนาคตบางทีก็แย้งว่าเอายังไม่ได้ตรัสรู้เลยจะเป็นพุทธะได้ยังไงพุทธิสติผู้จักตรัสรู้อย่างแน่นอนอิติเพราะเหตุนั้นพุทโธชื่อว่าพุทธะจะตรัสรู้อย่างแน่นอนผู้จักตรัสรู้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้อนาคตการก็ได้ปัจจุบันอดีตอนาคตนะและพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ในช่วงที่สร้างบารมีพระองค์ก็มีญาณมานะบารมีญาณก็เป็นผู้รู้ได้นะจะไม่เป็นพุทธะยังไม่ได้ตรัสรู้แต่ก็สามารถวิเคราะห์เป็นอนาคตได้นะแต่อดีตนี้ได้วิเคราะห์ได้แน่นอนเพราะตรัสรู้แล้วปัจจุบันนี่คือผู้จติกำลังตรัสรู้อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยตาปัจจัยเป็นได้3การแต่ในที่นี้เน้นอะไรเน้นความสามารถก็คือกตุสติย่อมสามารถตรัสรู้ได้เหตุนั้นชื่อว่าพุทโธตรงนี้ต้องการแสดงแค่ตรงนี้แหละนอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าผู้เป็นสำเนียงของอะไรสาธนะกตุสาธนะพอสร้างคำศัพท์นี้เสร็จแล้วเนี่ยเรียกชื่อสาธนะว่ากตุสาธนะสาธนะแปลว่าเครื่องมือในการสำเร็จคำพูดโดยใช้กตุสติคือบ่งบอกถึงความสามารถของผู้กระทำคือสร้างคำศัพท์แล้วเนี่ยพุทโธต้องสามารถรู้พระองค์สามารถรู้ได้แต่คำว่าสามารถรู้นี่ของไทยไม่นิยมแปลแต่นิสยพม่าเขาจะนิยมแปลว่าถ้าแปลให้ออกสติของไทยแปลยังไงถ้าเป็นกตุสาธนะนิยมใส่คำว่าผู้คำว่าผู้เห็นคำว่าผู้ตรงไหนแสดงว่าคำศัพท์นั้นสร้างขึ้นมาด้วยกตุสาธนะแต่ของพม่าเขาแปลยาวนิดหนึ่งผู้เฉยๆยังพอผู้สามารถทำไมจึงบอกสามารถเพราะมีกตุสติมีความสามารถในการกระทำมีความสามารถในการตรัสรู้นะอันนั้นก็คือของไทยใช้เพียงคำว่าผู้แต่ของพม่าเพิ่มมาอีกหนึ่งผู้สามารถอย่างเช่นทำไมมาเรียนได้ก็เพราะสามารถนั่งรถได้สามารถเดินจากประตูได้สามารถอ่านหนังสือได้ถ้าความสามารถเหล่านี้ไม่มีก็มาเรียนไม่ได้เพราะนั้นคือบอกถึงความสามารถนะพุทธิสติบอกกับผู้จริงๆเนี่ยถึงไม่ใส่คำว่าสามารถแต่ภาษาไทยคือผู้ทำแสดงว่าถ้าจะทำก็ต้องมีความสามารถในการกระทำเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็เลยไม่ต้องใส่คำว่าสามารถเข้ามานะเพราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเจาะลึกจริงๆต้องดูอ๋อจริงผู้ธรรมดานี่ยังไม่พอนะต้องนะผู้ทำเป็นผู้มีความสามารถในการกระทำเช่นผู้ตรัสรู้ก็แสดงว่ามีความสามารถในการตรัสรู้อันนี้ก็คือของภาษาไทยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใส่ความสามารถแต่ก็สามารถที่จะสื่อได้ว่าผู้ตรัสรู้ได้ก็แสดงว่ามีความสามารถในการตรัสรู้เพราะนั้นคำว่าสามารถใส่เข้าไปมันก็ยืดยาวนะภาษาไทยก็เลยไม่ใส่แต่ทางนิสยพม่าเขาจะใส่ผู้สามารถตรัสรู้อันนี้ก็คือวิเคราะห์นะมาจากอะไรผู้ท้าทาตตาปัจจัยสิวิพัฒนะองค์ธรรมของผู้ท้าทาตนะก็ได้แก่อะไรสามารถในการตรัสรู้ถ้าสามารถในการตรัสรู้ก็คือสัพพัญญุตญาณหรืออรหัตตมรรคญาณอรหัตตมรรคญาณนะจิตตุบาทอรหัตตมรรคญาณจิตตุบาทที่สามารถรู้เป็นการถือเอาองค์ธรรมโดยมุขยะโดยตรงและคุณธรรมอื่นๆที่เกิดพร้อมกับสัพพัญญุตญาณเช่นอนาวรณญาณนะแล้วก็อสาธารณญาณต่างๆคุณของพระองค์ที่เกิดมาก็สามารถถือเอาโดยพลูปจาระในนะก็คือในพุทโธเนี่ยสามารถเอาทั้งสัพพัญญุตญาณอรหัตตมรรคญาณสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหตุแล้วก็ญาณอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับการตรัสรู้เป็นผลก็ถือเอาโดยพลูปจาระในเพราะนั้นพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะเอาองค์ธรรมในสภาวะธรรมมีเยอะแยะเลยเอาไปได้ถึงไหนถึงมหากิริยาญาณสัมปยุต4เอาได้ด้วยนะมหากิริยาญาณสัมปยุต4ก็เอานะแต่ในทีนี้ถ้าเอาโดยตรงก็คืออรหัตตมรรคญาณหรือสัพพัญญุตญาณถ้าเอาโดยพรูปจาระก็สามารถเอาไปถึงนะมหากิริยาโสมนัสมหากิริยาญาณสัมปยุตนะเอาไปถึงส่วนตรงนู้นอันนั้นคือการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อพุทโธผู้รู้อันนี้ในหนังสือเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ดู2คำคือ1พุทโธ2ทายโกนะทายโกเพราะฉะนั้นพอเห็นธาตุเห็นปัจจัยเห็นวิภัต
พอเห็นปัจจัยแล้วเนี่ยหายสงสัยเลยตะปัจจัยดูที่อยู่กลุ่มไหนอ่ะลองเปิดหนังสือดูตะปัจจัยเมื่อกี้อ่านเจอในกลุ่มไหนตะปัจจัยเมื่อกี้อยู่ในนามกิจหรือกิริยากิจอยู่ในกิริยากิตกะนามกิจตะปัจจัยผู้นะแต่ตะปัจจัยที่เป็นกิริยากิจเช่นคโตไปแล้วยาโตรู้แล้วแต่ถ้าตะที่เป็นนามกิจตะตัวนี้นี่แปลว่าผู้อะไรผู้แล้วก็สามารถออกมาจากตรงนี้จากกตุสติตอนนี้เพราะผู้สามารถตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยอรหัตตมัคคญาณสัพพัญญุตญาณ นะฮะอันนั้นคือบอกถึงความสามารถเพราะนั้นคือกตุสติอิตินี่เป็นเหตุโชตกะอิติแปลว่าเพราะเหตุนั้นลองแปลตามกันแล้วกันโยภควาใส่เข้ามาเวลาแปลโยภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพุทธติย่อมสามารถตรัสรู้ย่อมสามารถตรัสรู้จัตตาริอริยสัจจานิจัตตาริอริยสัจจานิซึ่งอริยสัจทั้งหลาย4ซึ่งอริยสัจทั้งหลาย4อิติเพราะเหตุนั้นอิติเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงสามารถตรัสรู้อริยสัจ4เพราะเหตุที่ทรงสามารถด้วยอรหัตตมัคคญาณสัพพัญญุตญาณนั้นด้วยอรหัตตมัคคญาณสัพพัญญุตญาณนั้นพุทโธจึงได้พระนามว่าพุทธะจึงได้พระนามว่าพุทธะพุทธะผู้สามารถตรัสรู้อริยสัจ4ผู้สามารถตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยอรหัตตมัคคญาณสัพพัญญุตญาณนะอันนั้นก็คือพุทโธเมื่อก่อนเราแปลตรงๆกับพุทโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ผู้สามารถตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4เอาอริยสัจ4เป็นหลักจริงๆก็คือถ้าจะให้หมดก็คือต้องสัพพะธรรมเมทำทั้งหมดทั้งปวงแต่ทำทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพียงแค่ตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งหมดก็มาโดยอัตโนมัติเพราะมีตรัสรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์สามารถรวมลงในอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจนะสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจแล้วก็มรรคอริยสัจสามารถสงเคราะห์ลงได้ทั้งหมดนะโลกิยจิต81เจสิก51เว้นโลภะรูป28เป็นเท่าไหร่160เป็นทุกขอริยสัจจะโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยอริยสัจจะแล้วก็มรรคจิตเป็นมรรคสัจจะที่เหลือก็สัจจวิมุตติแล้วอะไรอีกอ่ะทุกสมุทัยอ๋อนิพพานเป็นนิโรธสัจจะที่เหลือนั้นก็เป็นสัจจวิมุตตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ก็แค่นี้ก็พอเพราะนั้นก็คือพุทโธแปลว่าผู้สามารถตรัสรู้อริยสัจ4อิติเหตุโชตกะบ่งบอกถึงเพราะเหตุที่สามารถนั่นแหละจึงสรุปออกมาว่าเป็นพุทธะออกมาอันนั้นคือความสามารถของสัพบอกถึงความสามารถว่าเห็นความสามารถของสัพตรงที่เห็นตัปปัจจัยแล้วก็ตั้งตัปปัจจัยสีวิภัทเป็นบัญญัติบอกถึงบัญญัติบอกถึงทัพพระบอกถึงขันธสันดานเพราะคำว่าพุทโธพุทธธาตุนี่เอาตัวญาณเอาตัวปัญญาเอาสภาวะธรรมตัวตาปัจจัยเนี่ยเอาขันธาปัญญกะหรือทัพพระขององค์พุทธะหรือชื่อว่าพุทธะตัวตาปัจจัยกับสีวิพัฒน์เนี่ยบอกอะไรบ้างนามบัญญัติคือบัญญัติที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทัพพระก็คือตัวองค์โพธิสัตว์ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือขันธสันดานเอาขันธ์5ของพระองค์นะคือเอาด้วยอะไรตามปัจจัย4วิภัทเอา2อย่างนี้นะใน2อย่างนี้เอาตัวทัพพระเลยเพราะฉะนั้นแต่เอาตัวสภาวะก็คือเอาด้วยตัวธาตุนั่นก็จะเห็นว่าคำศัพท์ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีลักษณะในลักษณะอย่างนี้พุทธะคำเดียวนะพุทโธแล้วพุทธะเนี่ยเอาธาตุเพียงอัดเดียวถ้าเอาอัดอื่นอีกอะอัดอื่นมีกี่อัดพุทธธาตุอันนี้พุในการรู้นี่คือพุทธอัดแรกอวะคมะเนในการตรัสรู้นะอวะคมะเนอัดที่สองชาคริเยในความตื่นอัดที่สามวิกะสิเตในความเบิกบานคือพุทธธาตุตัวเดียวเนี่ยสามารถจะพุทธะอวัคคมเนในการตรัสรู้ก็เอาอรหัตตมัคคญาณ นะอรหัตตะหรือสัพพัญญูสัพพัญญุตญาณ
ถ้าฌานคริยเยในความตื่นองค์ธรรมได้แก่สติเจตสิกนะสติเจตสิกแล้วก็วิกาสิเตในความเบิกบานมหากิโสมหากิริยาโสมนัสมหากิริยาโสมนัสแล้วก็หะสิตุปาทะนั่นก็คือพุทธะนี่ถ้าเอาในอัดนี้องค์ธรรมได้แก่นี้ถ้าเอาในอัดว่าตื่นองค์ธรรมได้แก่สติถ้าเอาในอัดว่าเบิกบานมหากิริยาโสมนัสแล้วก็หัสสิตุปาทอันนั้นคือพุทธะคำเดียวนะฮะเพราะนั้นเราเห็นแล้วออกการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงตัวสภาวะธรรมตัวบัญญัติตัวปรมัตถ์อันนั้นคือความลึกของภาษาบาลีที่เราจะได้เรียนแต่ถ้าเอาลึกขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่จบสักทีไม่จบสักทีแต่ว่าก็มีประโยชน์ทำให้เราเห็นอ้อเรียนบาลีไม่ใช่เรียนภาษาเพราะตอนนี้หลายคนยังเกิดความเข้าใจว่าเรียนบาลีคือเรียนภาษาเท่านั้นเองแล้วก็จะบอกว่าท่านเสียเวลาเรียนภาษาทำไมนะทำไมไม่เรียนเอาธรรมะเลยแต่จริงๆนี่ถ้าเรียนด้วยภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับเรียนทางลัดเป็นอาหารจานด่วนเรียนภาษาไทยเรียนปุ๊บเข้าใจเรียนปุ๊บเข้าใจเข้าใจเร็วนะเสียเวลาไม่มากแต่เข้าใจเร็วก็จริงแต่ไม่สามารถ